ไปดูมาแล้วนะครับผมสำหรับผู้เช่านะฮะหนังแนวระทึกขวัญปนสืบสวนสอบสวนหรือจริงเนี่ยมันก็ดูมีความเป็นหนังผีนะเรียกได้ว่านี่คือหนังผีที่พูดถึงคนที่ไม่รู้อินุอินเนอะไรนะฮะถังแตกด้วยแล้วก็มาเช่าห้องในอพาร์ตเมนต์ที่หนึ่งนะครับซึ่งเรียกได้ว่าก็จะเจอเรื่องเฮียนๆเกิดขึ้นข้างในนั้นนะฮะคือต้องบอกว่านักศึกษาที่ย้ายเข้ามาใหม่เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องราวของอพาร์ตเมนต์หอพักที่นี่เลยนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะพูดถึงนะฮะตัวหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยคอตอในหอพักแห่งนี้นะฮะแล้วก็ทำให้ผู้เช่าที่อาศัยหอแห่งนี้เนี่ยย้ายออกกันไปหมดเลยจนเหลือไม่กี่ห้องเท่านั้นนะแต่เขาก็ไม่เคยรู้เลยว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังซ่อนอยู่นะครับผมกับความจริงในหอพักแห่งนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนั้นไม่ได้คอตอทุกคนการจากไปของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจริงแล้วเนี่ยมันคือโศกนาฏกรรมที่ไม่คาดคิดนะครับและเป็นการร่วมมือร่วมใจซะสมรู้ร่วมคิดของคนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์หรือว่าหอพักแห่งนี้เองหากนะซึ่งแน่นอนว่าคนที่ดูเหมือนน่าจะไว้ใจได้เฮ้ยจะไว้ใจได้จริงๆหรือเปล่าหรือคนที่ดูแล้วเหมือนว่าน่าจะมีพิษมีภัยแต่จริงแล้วเขาอาจจะไม่มีอะไรอะไรอย่างนี้ใครจะรู้นะเรื่องนี้มันก็จะมีความปั่นประสาทอยู่พอสมควรนะฮะเพราะว่ามันจะมีตัวละครหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นป้าธิดาเจ้าของห้องเช่าที่ดูเหมือนจะใจดีแต่ว่าก็ไม่ได้ใจดีสักทีเดียวนะฮะนิดคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ลูกเนี่ยจะร้องไห้โหยหวนตลอดเวลาแล้วก็เงียบแล้วก็ไม่สุมสิงกับใครนะมีนายแพทย์หนุ่มด้วยชื่อว่าก๊อตนะฮะแล้วยังมีซอนนะครับนักศึกษาแพทย์ที่เป็นแฟนคุณหมอนะซึ่งเรียกได้ว่าอันเนี้ยมันจะมีฟิลแบบวายๆนิดนึงนะเพราะว่าพุ่มกลับเนี่ยนะฮะน้องอาร์ตเนี่ยเขาเคยผ่านงานซีรีส์วายนะฮะมาแบบนักต่อนักแล้วนะครับนี่คือหนังยาวเรื่องแรกของเขาที่เป็นงานเดบิวต์ของเขานะครับผมว่าจุดที่น่าสนใจของเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของโลเคชั่นนะครับโลเคชั่นที่มันจะพูดถึงอพาร์ตเมนต์หลอนๆที่มันดูเฮี้ยนๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะความที่มันจะคาดเดาอะไรต่างๆไม่ได้ออกมาได้ประมาณนึงพอสมควรเลยคือแค่ดูตัวภาพเนี่ยก็จะรู้สึกแล้วว่าแบบให้ไปอยู่ก็คงไม่อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ชอบคอนเซปต์ของตัวเรื่องที่มันพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนเป็นเหมือนผู้เช่านะฮะที่วันนึงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องคืนเจ้าของที่แท้จริงไปนะฮะเหมือนกับถ้าเราตายเนี่ยนะฮะเราก็คงต้องแบบคืนสู่ธรรมชาติอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ว่าเผอิญว่าธรรมชาติในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันคือเรื่องของวิญญาณผีสางหรือ anyway รวมไปถึงแบบว่าหัวหน้าผีบอสใหญ่หรืออะไรก็ตามนะฮะก็ต้องไปดูเองในเรื่องนะฮะมันมีปริศนาต่างๆมากมายซึ่งเอาจริงๆเนี่ยผมว่าเขาแอบหวังภาคต่ออยู่เหมือนกันนะครับซึ่งระหว่างเรื่องนี้เนี่ยผู้เช่านะฮะกับเรื่องหมอบเนี่ยนะฮะผมว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยเตรียมเปิดจักรวาลแล้วนะประมาณนึงผมว่าน้องปีโป้เนี่ยเขาไม่ได้มาแค่หล่อๆอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าตัวเรื่องเองเนี่ยก็จะทำให้เขาบีบคั้นส่งการแสดงที่น่าสนใจออกมาเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าจุดนึงที่ผมอาจจะรู้สึกติดๆอยู่บ้างนะฮะก็จะมีเรื่องของการตัดต่อหรือว่าเสียงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะมีการมิกซิ่งต่างๆที่มันอาจจะแบบว่าไม่ได้ตรงเหมือนภาพกับเสียงเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่มันเหมือนกับมันเหลื่อมๆกันอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าจะมีบางจุดต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะที่มันจะมีเรื่องแสงเรื่องอะไรแต่ว่า anyway แล้วเข้าใจได้นะครับเพราะว่าตัวเรื่องของหนังเองเนี่ยมันก็จะมีงบที่อยู่ในจุดที่จำกัดนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องแรกด้วยก็ถือว่าเขาก็สามารถที่จะเล่าแล้วก็เปิดประสบการณ์หอพักโคตรเฮี้ยนอย่างนี้ออกมาเนี่ยก็มีความน่าสนใจแล้วนะฮะก็ต้องลองไปดูเองนะว่าเพื่อนๆดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมจริงๆเนี่ยตัวคอไอเดียของมันเนี่ยผมว่ามีความน่าสนใจแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาจะขยี้บทขึ้นนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าได้ทำภาคต่อไปเนาะแล้วก็แบบว่ามีความขยี้บทขยี้ตัวละครทำให้เราไปรู้จักตัวละครต่างๆเบื้องลึกเบื้องหลังต่างๆมากกว่านี้แรงจูงใจหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าเอาจริงเนี่ยซีนต่างๆแค่วางเหรียญผมยังกลัวเลยยังรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันลัทธิพิธีกรรมใดๆหรืออะไรเงี้ยหรือฉากในห้องผ่าตัดในเรื่องนะฮะมีความน่ากลัวมากนะฮะฉะนั้นต้องไปดูเองนะว่ามันเป็นยังไงมันมีความหลอนมันซ่อนอะไรไว้อยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าเราได้มีโอกาสทำความรู้จักกับตัวละครต่างๆมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะในเชิงแบบในเชิงลึกของ motivation อะไรต่างๆอะไรเงี้ยผมว่ามันจะเวิร์กเลยนะครับแล้วก็ anyway นะครับก็ขอเป็นกำลังใจกับผู้สร้างหนังไทยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องแรกของค่ายด้วยนะฮะ We Love Studio ใช่ไหมฮะคือมาเป็นผู้เล่นในวงการเนี่ยในยุคนี้ผมบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเนาะเพราะว่ามันมีหนังที่มันเรียกได้ว่าแบบโอ้โหแข็งๆมาทั้งนั้นเลยนะฮะสายแข็งมาสายตึงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยในสมรภูมิที่ค่อนข้างเดือดของความเป็นคอนเทนต์ไทยเนี่ยนะฮะผมคิดว่าการที่มีความหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟอร์มเล็กฟอร์มกลางฟอร์มใหญ่แล้วก็ได้รับความสนับสนุนจากคนดูอันนี้สำคัญมากนะฮะมันก็จะทำให้ผู้สร้างเนี่ยมีกำลังใจในการแบบว่าสร้างงานต่อไปออกมานะครับมันอาจจะแบบว่ามีข้อผิดพลาดบ้างอาจจะมีจุดบกพร่องบ้างเราเข้าใจได้แต่ว่าคนที่กล้าเสี่ยงแล้วก็ทุ่มเทลงทุนนะฮะเอาเงินมาทำหนังเนี่ยผมว่ามันไม่ง่ายหรอกนะครับต้องเป็นการตัดสินใจที่เขามั่นใจแล้วแหละว่าเฮ้ยเขาอยากจะสร้างเรื่องนี้จักรวาลนี้ออกมานะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามมันต่อไปนะครับผมหวังว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ได้ทำภาคต่อเนี่ยจะมีเรื่องราวที่ลึกขึ้นแล้วก็เล่าเรื่องที่เขาเรียกว่ามันจะทัชใจคนได้มากขึ้นนะครับเรื่องนี้มันเหมือนกับเป็นการเปิดหัวเป็นการแนะนำมากกว่านะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้ามันได้ทำภาคต่อจริงเนี่ยมันยังมีเรื่องราวที่
น่าจะคุยได้ต่อว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีอะไรที่มันซ่อนอยู่นะครับมันมีความเชื่อมีลัทธิมีอะไรบางอย่างที่มันอยู่ร่วมกับคนปกติแบบพวกเราอะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ปกติทุกคนในหอพักแห่งนี้หรือมันอาจจะเป็นหนึ่งในหอพักที่มันมีหอพักที่เฮี้ยนกว่านี้อะไรเงี้ยใครจะรู้นะครับฉะนั้นก็ต้องไปติดตามกันในภาพยนตร์นะครับว่าเฮ้ยเรื่องนี้ประสบการณ์สยองขวัญเรื่องนี้เนี่ยพอมาทำเป็นหนังเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็นี่คือเรื่องของผู้เช่านะครับผมเข้าฉายนะครับวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับผมยังไงก็ลองไปติดตามชมนะฮะแล้วรู้สึกยังไงดูจบออกมาเป็นยังไงก็มาเม้ามอยกันได้นะครับผม